สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้กำลังจะออกไปจากคอนโดน้องชายนะคะจะไปไหนรู้ไหมจะไปพัทยาค่ะทุกคนจะไปพัทยาไปหาคุณพ่อสวัสดีแฟนคลับหน่อยนะสวัสดีแฟนคลับหน่อยสวัสดีค่ะนี่จะไปพัทยานะคะน้องชายจะไปส่งแล้วก็ไปพัทยาไปนอนพัทยาวันนี้คืนนี้แล้วก็จะไปหาพ่อที่ระยองพรุ่งนี้นะคะรถมาแล้วเจอกันพัทยานะคะพาฝรั่งหอพาฝรั่งหอแหนมเนืองค่ะทุกคนฝรั่งอร่อยไหมอร่อยมากนี่ฝรั่งน้อยอร่อยไหมกินอะไรเนี่ยกินอะไรฝรั่งน้อยกินอะไรพิซซ่าฝรั่งน้อยกินพิซซ่าแต่ฝรั่งใหญ่กินปลาห่อแหนมเนืองแซ่บมากพี่ต้องดูตอนที่เราห่อโอเคนี่ห่อแบบห่อยังไงนี่อันนี้จะห่อให้ลุงเดี๋ยวก่อนเอากระดาษให้น้องหน่อยนี่เอาแบบนี้นะคะแล้วก็กล้วยหน่อยค่ะ คนตัดชิ้นใหญ่เกินไม่เป็นไรหรอกเอาก็ใส่ให้หน่อยน่าเข้าใจมันก็เฮ้ยเป็นสารนายเอ็มสปีซอัลต์ลุงองแกลหูลากันจะตายน้ำ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากขวดนั้นคุณลุงกินหมดไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยกี่คำแล้วเนี่ยโอ้ยหลายคำแล้วเนี่ยเป็น10คำแล้วเนี่ยลุงอ่ะพี่แฟงก็กินหมดไปหลายคำมากนู่นไปดูนู่นละตอนนี้อยู่คอนโดนะคะทุกคนอยู่คอนโดเราเช่าจากที่นอร์เวย์โอ้มีคนบริการด้วยแอมบ์หนูถามอุลุงดิแอมบ์ลุงบอกแอมแอมคลั่งแอมคลั่งเป็นไงล่ะแอมคลั่งวันที่31ธันวาคม2565นะคะเป็นวันแรกที่จอยกับพ่อแท้ๆของจอยได้เจอหน้ากันนะคะก็ไม่เคยเจอหน้ากันมาเป็นเวลา43ปีเดี๋ยวความเป็นมาเป็นไปสำหรับจอยกับพ่อของจอยเป็นยังไงเดี๋ยวจอยจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบสวัสดีปีใหม่กราบเท้าคุณพ่อขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงนะคะลุงแกสวัสดีครับครับมานั่งชิวๆอยู่ตรงชายหาดนะคะกินอาหารเสร็จเมื่อกี้ก็มานั่งต่อกันที่ชายหาดดื่มชิวๆน้องสวัสดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะ
สวัสดีเช้าวันใหม่ของปี2566นะคะองค์เกศสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับครับป้าป้าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับนมัสยองเกลสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะที่คอนโดนะคะคอนโดมิเนียมโนดิกเรสซิเดนต์นะคะซอยเขาพระตำหนัก4พัทยาชลบุรีนะคะวันนี้อากาศดีมากลมนิดนึงนะคะที่นี่กันต่อ3คนเอ้ย4คนนะคะจนถึงวันที่10นะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปที่ภาคอีสานอีกรอบนึงก่อนที่เราจะบินกลับนอร์เวย์นะคะขออภัยนะคะทุกคนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คืออัปเดตลงรูปอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่ายุ่งทำนู่นทำนี่แบบเยอะมากนะคะทุกคนไหนจะวิ่งรถไปนู่นไปนี่มันก็แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยแบบเวลามันก็จำกัดนะคะทุกคนจอยก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ทุกคนได้ดูต้องขออภัยด้วยนะคะแต่วันนี้ก็แบบสบายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะออกไปทานอาหารเช้าหรือว่าอาหารกลางวันลันช์นะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะไปทานอาหารที่ไหนกันนะคะหลังจากทานอาหารแล้วเราจะไปทำอะไรต่อก็ติดตามชมนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะรักทุกคนมากๆค่ะน่ากินมากขาหมูเยอรมันเราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะมานั่งเล่นอยู่ริมทะเลหนูน้องสเฟียค่ะสวัสดีค่ะก่อนมานั่งเล่นอยู่ริมทะเลนะคะวันนี้ชิวๆน้องชายกับน้องสะใภ้กลับไปแล้วนะคะไปแวะข้างทางซื้อกาแฟเย็นมากินค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากไม่ร้อนมากลมแรงจะเดินไปสัมผัสน้ำทะเลนะคะโอ้น้ำทะเลเย็นมากใครมีใจก็ตามมานะคะอยู่ที่นี่นะคะตรงทะเลพระเขาพระตำหนักนะคะโอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
ฝรั่งมาทานอาหารเย็นหิวไหมฝรั่งตัดผมใหม่รอไหมก็ถือร้อยหนึ่งมากินมากต้มยำกุ้งค่ะเดลุกเจนเดลุกจะชมต้มยำกุ้งรอข้าวก่อนลูกข้าวยังไม่จบเลยผักครับมีหอมส้มน่ากินมากสวัสดีครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมีเป็นจอเดลอร่อยไหมลูกโอ้องเกล็ดอร่อยไหมอร่อยมากป๊าป๊าอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนฝรั่งนั่งตกตกพาฝรั่งนั่งตกตกหนูนั่งดีๆขยับมาหาป๊าป๊าเออนั่งดีๆนะคะเขาขับรถเร็วนะพาฝรั่งนั่งตกตกไปซอยบัวขาวค่ะไปกินข้าวเสร็จเมื่อกี้อิ่มอร่อยมากเนาะองแก่นอร่อยไหมช้า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 นะคะโชเฟอร์โชเฟอร์ใจเย็นๆค่ะโซเฟียป๊าป๊าโอเคเอามาทานอาหารเช้าที่บาร์โคเรบานะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาน้องโซเฟียไปเดินเล่นที่ไหนเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะนะก็เป็นอย่างนี้อยากให้สิรุสวัสดีค่ะหนูป๊าป๊าสรมมาแล้วน้องเกลียดอ่ะ
ป๊าป๊าเนี่ยสิโอ้สวยมากค่ะทุกคนโอ้เป็นสถานที่เดี๋ยวเราไปอ่านประวัติกันนะคะว่าประวัติของที่ตรงนี้เป็นยังไงนะคะโอ้สวยมากค่ะทุกคนสวยมากที่เขาพูดมานะคะคือปราสาทแห่งนี้คือแบบว่าเขาสร้างขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้น็อตไม่ต้องใช้สกรูอะไรเลยนะคะข้างบนเขายังทำงานกันอยู่เลยสวยไหมเราดูคนเป็นได้ค่ะตรงบันไดนี้เราเสียความหมายเส้นทางค้นหาสัจธรรมชีวิตผ่านการเปรียบเทียบสวยมากอุ้ยขนลุกอะกับทุกคนเข้ามาในนี้ขนลุกเลยอะอ
ขออนุญาตนะคะHerregud, det var kjempefint. Hun i Sadet Parra ha Kong No. 5. หนูถ่ายให้แม่หน่อยแม่จะนั่งตรงนี้ Har du lov? Nei, det er ikke lov å gå dit. Ja, men du har ikke lov til å gå på...Det er et fugle. Nei, vi går bare din må gå til. Nå, han var lov. Nærlagt meg. กลับมาถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ได้พาน้องโซเฟียไปเที่ยวที่สถานที่แบบสวยมากเป็นปราสาทเขาเรียกอะไรปราสาทสัจธรรมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์คือเขาสร้างเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะคะทุกคนแบบสวยมากเข้าไปนี่แบบว่าขนลุกมากแนะนำให้ทุกคนไปนะคะไปแบบว่าแบบสงบมากค่าเข้า500บาทนะคะไม่ว่าฝรั่งหรือคนไทยค่าเข้าเท่ากันนะคะราคา500บาทเหมือนกันเราก็ไปเดินดูนู่นนี่นั่นวันนี้ก็มีก็ไปเห็นชาวต่างชาติส่วนมากก็จะเป็นพวกฝรั่งชาวรัสเซียคนไทยก็มีนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนนั่นแหละก็เด็กนักเรียนก็ไปแบบทำกิจกรรมที่นู่นกันเยอะเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอีกหนึ่งวันที่พวกเราได้ทำกิจกรรมกันเฉพาะครอบครัวเรามีพี่แฟงมีน้องโซเฟียก็มีจอยนะคะส่วนคุณลุงแกไปเที่ยวเกาะเสม็ดกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะก็
ก็ไม่ได้อยู่เขาก็จะไปเที่ยวกับเสม็ด3วันนะคะคุณลุงไปเที่ยวกับเสม็ด3วันวันนี้เราก็จะอยู่กันเดี๋ยวเราก็จะนั่งพักผ่อนแป๊บนึงเดี๋ยววันนี้ว่าจะพาน้องโซเฟียไปเดินตลาดนัดเทพประสิทธิ์นิดนึงคนไม่น่าอาจจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวจะพาน้องไปดูว่าเออเป็นยังไงเราอยู่พัทยานี่ก็แบบว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนบ้างมากเพราะว่าเราเป็นคนแบบครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่แบบว่าไม่ค่อยแบบผจญภัยอะไรมากเราก็จะเที่ยวกันแบบนิดๆหน่อยๆไปนั่งชายหาดบ้างไปกินอาหารอร่อยอร่อยบ้างแล้วก็ไปตรงนู้นตรงนี้นิดๆหน่อยๆไปนั่งบาร์นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรไปเที่ยวไหนกันบ้างเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะคลิปวันนี้ก็คือเป็นคลิปที่แบบว่ารวมตั้งแต่เรามาพัทยาเลยตั้งแต่วันแรกนะคะว่าเราทำอะไรบ้างเนาะก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปมากถ่ายนิดๆหน่อยๆเพราะว่าสถานที่ที่เราไปก็จะอาจแบบมีเสียงเพลงบ้างมีคนเยอะมากก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบถ่ายอะไรให้ดูมากก็จะอัพรูปถ่ายรูปให้ดูแค่นั้นนะคะฝากเพื่อนๆติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย